าจะคลอดแล้วค่ะพี่ๆคะวันนี้อันจะพามาดูห้องคลอดที่โรงพยาบาลจอมเทียนและวันนี้อันมีเกสต์พิเศษที่จะพาทุกคนไปดูข้างในห้องคลอดว่ามีอะไรบ้างพยาบาลพี่ป๊อปค่ะเย้สวัสดีค่ะพยาบาลป๊อปนะคะไปรีวิวห้องคลอดกันเลยไปกันน้องป๊อปคะพี่อันอยากรู้ว่าคุณแม่คนนึงมาคลอดธรรมชาติเนี่ยในห้องคลอดเขาทำอะไรกันบ้างคะได้ค่ะเมื่อคุณแม่มาถึงที่ห้องคลอดนะคะคุณแม่จะได้วัดสัญญาณชีพก่อนนะคะโดยประกอบไปด้วยการวัดไข้วัดความดันวัดการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็วัดค่าออกซิเจนในเลือดของคุณแม่ค่ะวัดการเต้นของหัวใจของทารกนะคะแล้วก็การประเมินการหดตัวของมดลูกประเมินความก้าวหน้าของการคลอดโดยการตรวจภายในนะคะและก็โทรรายงานคุณหมอทันทีเลยค่ะออกซิเจน 97% แล้วก็ชีพจรเต้น72ครั้งนะคะโอเคขออนุญาตออกค่ะก็เดี๋ยวคุณแม่จะได้ติดเครื่อง NST ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องประเมินสุขภาพของทารกนะคะจะประเมินการเต้นของหัวใจของทารกแล้วก็จะประเมินการหดลัดตัวมดลูกของคุณแม่นะคะแล้วก็จะ observe ติดตามอาการคุณแม่ไปจนกว่าคุณแม่จะคลอดเลยค่ะ A few moments later ปากมดลูกเปิด10เซนแล้วคุณแม่จะคลอดแล้วค่ะพี่ๆคะเตรียมอุปกรณ์เลยค่ะคุณแม่คะการเบ่งคลอดนะคะคุณแม่ต้องหายใจเข้านะคะหายใจเข้าลึกๆกั้นหายใจก้มคางชิดอกและเบ่งลงก้นนะคะคุณแม่ห้ามส่งเสียงออกมานะคะสูดก้นเบ่งค่ะก้มคางชิดอกถึงจะคลอดแล้วค่ะคุณแม่ทารกคลอดแล้วค่ะเป็นเพศชายนะคะคลอด 17:29 นะคะน้องป๊อปคะพี่เห็นเครื่องนี้ในห้องผ่าตัดด้วยมันมีข้อดียังไงคะเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่อง Transport Incubator นะคะเอาไว้เคลื่อนย้ายทารกจากห้องผ่าตัดมายังห้องคลอดนะคะแล้วก็เครื่องนี้ค่ะจะเป็นการควบคุมอุณหภูมิของทารกไม่ให้ทารกตัวเย็นระหว่างการเคลื่อนย้ายค่ะมาคลอดที่โรงพยาบาลจอมเทียนนะคะทางเรามีสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะและมีกุมารแพทย์รับเด็กโดยเฉพาะเลยและพวกเรามีทีมงานเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำคลอดแล้วก็รับเด็กด้วยนะคะมีดาว TikTok อยู่ที่นี่ด้วยค่ะเย้และคุณแม่หลายคนก็คงกังวลใช่ไหมคะว่าพยาบาลห้องคลอดเนี่ยดุหรือเปล่าจากที่อันมาสัมผัสนะคะพยาบาลห้องคลอดที่นี่น่ารักทุกคนค่ะเชื่อถือได้เลย